ปปชตั้งองค์คณะใหญ่สอบคดีบอสเจอแล้วเนตรกับพวก15รายกล่าวหามีพิรุษอย่างเป็นทางการปปชตั้งองค์คณะชุดใหญ่ไต่สวนคดีบอสอยู่วิทยาสอบเนตรนาคสุขอดีตรองอายการสูงสุดกับพวกรวม15รายเผยข้อกล่าวหาดำเนินการสอบสวนคดีในลักษณะมีพิรุษโทษหนักท่วนหน้า เมื่อวันที่26กันยายน2 564เวลา16ตริกา4นาทีสำนักข่าวอิสารารายงานว่าแหล่งข่าวจากสำนักงาน,นาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเปิดเผยต่อสำนักข่าวอิสาราว่าภายหลังจากที่คณะกรรมการปปชได้มีมติตั้งองค์คณะไต่สวนชุดใหญ่มีกรรมการปปช9รายเป็นองค์คณะกรณีอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอส ที่ขับรถชนตำรวจในช่วงเดือนกรกฎาคม2564ที่ผ่านมาก่อนที่นายสุชาติตระกูลเกษมสุขกรรมการปปชจะไม่ขอเข้าร่วมเป็นองค์คณะไต่สวนตั้งแต่ก่อนการแต่งตั้งองค์งคณะไต่สวนทําให้องค์คณะไต่สวนมีปาดคนเนื่องจากนายสุชาติเป็นหนึ่งในกรรม,มาการที่มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคําร้องของความเป็นธรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้แหล่งข่าวกล่าวว่า ขณะนี้องค์คณะไต่สวนชุดใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดีนี้สำหรับผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้มีชื่อนายเนตรนาคสุขอดีตรองอายการสูงสุดกับพวกรวม15รายส่วนใหญ่เป็นพนักง,งานสอบสวนการราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งที่เกษียณอายุราชการไปแล้วและที่ยังรับราชการอยู่พนักง,งานอายการรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อกล่าวหาคือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีตำรวจดำเนินการสอบสวนคดีในลักษณะมีพิรุษและอายการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีกรณีใน,ในายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสขับขี่รถยนต์โดยประมาทชนดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐแหล่งข่าวระบุรายงานข่าวแจ้งว่า ในการไต่สวนคดีนี้ปปชดำเนินการตามกรอบพระราชบัญญัติปปชในมาตรา4 8ระบุว่าคณะกรรมการปปชจะต้องไต่สวนให้แล้วเสร็จภายใน2ปีและขยายเวลาได้1ปีซึ่งตามขั้นตอนหลังจากตั้งองค์คณะไต่สวนแล้วองค์คณะไต่สวนจะเริ่มดำเนินการไต่สวนหากมีมูลเพียงพอจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา จากนั้นองค์คณะไต่สวนจะสรุปสำนวนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปปชชุดใหญ่ให้พิาจารณาชี้มูลความผิดต่อไปอย่างไรก็ดีพลตรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการปป,ปชได้กำชับ ให้เร่งรัดการดำเนินการภายได้กรอบเวลาที่กำหนดซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วกว่ากำหนดก็เป็นได้เนื่องจากเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจจึงให้ความสำคัญให้กรรมการปปชทั้ง9คนมาเป็นองคณะไต่สวนด้วยตัวเองก่อนที่นายสุชาติตรกะูลกะเกษมสุขกรรมการปปชจะไม่ขอเข้าร่วมเป็นองค์คณะไต่สวนตั้งแต่ก่อนการแต่งตั้งองคณะไต่สวนทําให้องค์คณะไต่สวนมีปคน ด้วยเพราะเหตุผลว่านายสุชาติเป็นหนึ่งในกรรมธิการที่มีการตั้งคณะกรรมาการพิจารณาคำร้องของความเป็นธรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีอันหนึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21กันยายน2564ที่ประชุมคณะกรรมาการอายการหรือกอ พิจารณาผลสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนายเนตรนาคสุขอดีตรองอายการสูงสุดกรณีมีคำสั่งไม่ฟ้องในวรยุท์อยู่วิทยาหรือบอสในคดีขับรถชนผู้อื่นคณะกรรมาการกออเสียงส่วนใหญ่เห็นควรสอบวินัยร้ายแรงโดยมีนายธนพิษมุนพฤกกออผู้สรงคณวุฒิเป็นประธานการสอบวินัยร้ายแรงฟังแล้วถึงกับขนลุกครั้งแรก เปิดเหตุผลกออพลิกผลสอบชุดกายสิทธิ์เป็นให้สอบวินัยร้ายแรงเนตรนาคสุขเปิดเหตุผลกออพลิกผลสอบชุดของกายสิทธิ์พิสวงปราการเป็นให้สอบวินัยร้ายแรงเนตรนาคสุขชี้คดีไม่ชอบมาพากลเกิดความเสียหายกับองค์กรอายการก่อนลงมติประธานกอ,ออสั่งโหวตเปิดเผย จนได้ใจผู้ติดตามคดีไปเต็มๆเ,เรียกศรัทธาให้กลับคืนสู่องค์กรอยายการได้จากคนไทยทั้งแผ่นดินวันที่23กันยายน2564เวลา1 5บตกานาทีทีมข่าวอาชญากรรมผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่23กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานกรณีวันที่21กันยายนที่ผ่านมาคณะกรรมการกออ9เสียง มีมติเห็นควรสอบวินัยร้ายแรงนายเนธนาคสุขกรณีสั่งไม่ฟ้องในวรยุทธ์อยู่วิทยาขับรถชนตำรวจจากคณะกรรมการชุดของนายกยสิทธิ์พิศวงปราการกออผู้ส่งคนอาวุธเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนวินยัยมีความเห็นเสนอที่ประชุมว่านายเนธนาคสุขอดีรองอายการสูงสุดผิดวินัยไม่ร้ายแรงเนื่องจากไม่พบการทุจริต แต่เป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เห็นควรงดบำเหน็จหรือไม่เลื่อนขั้นเป็นระยะเวลา2ปีและไม่เสนอโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นอายการอาวุโสทั้งนี้ก่อนการลงมติที่เป็นเสียงเอกฉันให้สอบวินัยร้ายแรงได้มีกรรมการกอออย่างน้อย3คนอภิปรายถึงเหตุผลที่ควรตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนายเนรโดยรายละเอียดการอ,อภิปรายมีประเด็นดังนี้คือ ได้มีการตั้งคำถามว่าข้อพิจารณาเรื่องการมอบอำนาจให้ในายเนตรปฏิบัติราชการแทนอายการสูงสุดชอบด้วยกฎหมายดังนั้นนายเนตรจึงมีอำนาจหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมและมีอำนาจพิจารณาสั่งคดีของสำนักง,งานคดีายาากรุงเทพใต้คดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาผู้ต้องหาสั่งสำนวนของน,น,นายเนตรนาคสุขเป็นการใช้อำนาจและดุลพินิจท,ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่มีความผิดทางวินัยเพียงใดและประเด็นรายงานการสอบข้อได้จริงชุดของนายวิชามหาคุณมีการระบุว่าพนักงานอายการไม่ทราบชื่อและอายการสูงสุดได้เข้าไปเกี่ยวข้องพยานหลักฐานในส่วนนี้คืออะไรได้มีการสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงชุดของนายวิชาแล้วหรือไม่การไม่รับฟังรายงานการตรวจสอบข้อได้จริงชุดนี้ควรกระทําด้วยความรอบคอบ ซึ่งทางผู้อภิปรายเห็นว่าเนื่องจากไม่เคยมีระเบียบหรือหนังสือเวียนที่เป็นการกำหนดการดำเน,นินการสั่งคดีที่มีการร้องขอความเป็นธรรมไว้อย่างชัดแจ้งมีเพียงระเบียบการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอายการฉบับที่3พศ2548ข้อ48ก็กำหนดเพียงวิธีการสั่งคดีที่มีการร้องขอความเป็นธรรมเมื่อมีการพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมพนักงานอายการก็จะสั่ง 1. สอบสวนเพิ่มเติมหรือ 2. สอัส่งยุติการพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมกรณีที่เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่สั่งสอบเพิ่มเติมตามที่ร้องขอความเป็นธรรมก็ดำเนินการไปแต่กรณีที่พนักง,งานอายการเห็นว่าเป็นการร้องขอความเป็นธรรมซ้ำซ้อนในประเด็นเดิมที่ได้เคยมีการพิจารณาไปแล้วหรือปราศจากพยานหลักฐานใหม่ ก็จะพิจารณาว่าการร้องขอความเป็นธรรมลักษณะนี้เป็นไปเพื่อประวิงคดีให้ล่าช้าพนักงารอายการก็จะสั่งยุติการพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมเมื่อมาพิจารณาการดำเนินการของนายเนตรในการสั่งสำนวนสหนึ่งซึ่งเป็นการร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาถึง14ครั้งอายการสูงสุดถึงสองท่านได้สั่งยุติการพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมไปแล้ว พยายนหลักฐานที่ร้องขอความเป็นธรรมครั้งที่14ก็เป็นพยายนหลักฐานเดิมที่ปรากฏอยู่แล้วในสำนวนพยายนปากพลอากาศโทรจากกริถนอมคุณระบุและนายจารรชาติมาทองไม่ใช่พยายนหลักฐานใหม่แต่อย่างใดการที่นายเนตรเลือกรับฟังข้อได้จริงในประเด็นความเร็วของรถยนต์จะทำให้การของพยายนทั้งสองปากทั้งที่ยังมีความเห็นแตกต่างในประเด็นความเร็วรถโดยไม่สอบสวนเพิ่มเติม,ตมให้ได้ข้อยุติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นดังกล่าวอายการสูงสุดถึงสองท่านได้เคยพิจารณาเป็นที่ยุติแล้วและพนักงานอายการตามลำดับชั้นก็พิจารณาเห็นพ้องกันตลอดสายให้ยุติการพิจารณาเรื่องร้องขอความเป็นธรรมแต่ในเนตรกลับเลือกรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวพร้อมทั้งกลับคำสั่งเป็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา กรณีเป็นการใช้ดุลยพินิษฐ์ตามอำเภอใจขัดต่อพระราชบัญญัติองค์กรอายการและพนักงานอายการพศ2553มาตรา21ที่ระบุว่าพนักงานอายการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็วเที่ยงธรรมและปราศจากอคติทั้งปวงการสั่งคดีของนายเนตรจึงเป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติได้ที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอาาการพศ2553มาตรา64และกรณีดังกล่าวถือเป็นความประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอายการพศ2553มาตรา85อย่างไรก็ตามเห็นควรตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณาใช้ดุลพินิษของนายเนตรในครั้งนี้ไม่ควรถูกหยิบยกมาอ้างอิง ความเป็นอิสระในการสั่งคดีของพนักง,งานอายการโดยทั่วไปเพื่อเป็นหลักประกันความชอบธรรมของกระบวนการยุติธรรมความมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีจะต้องอยู่ในกรอบของความเที่ยงธรรมด้วยมิฉะนั้นจะข้ามเส้นแบ่งกลายเป็นการใช้ดุลพินิษต,ตามอำเภอใจสำนวนของสำนักง,งานคดีอาญากรุงเทพใต้คดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยากล่าวได้ว่ามีลักษณะเป็น Exceptional Case ซึ่งมีความไม่ชอบมาพากลนับครั้งไม่ถ้วนนับแต่เริ่มกระบวนการสอบสวนมีความพยายามช่วยเหลือผู้ต้องหามาโดยตลอดแม้จะถูกเฝ้ามองและเป็นที่จับตาของสังคมเป็นอย่างมากก็ยังมีการร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาถึง14ครั้งอัยการสูงสุดถึง2ท่านได้สั่งยุติการพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมไปแล้ว ก็ยังมีความพยายามใช้ดุลพินิษรับฟังพยานและพิจารณาสำนวนที่ข้อเท็จจริงยังไม่เสร็จสิ้นกระแสความไม่พิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบทั้งทั้งที่นายเนรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงในการดำเนินคดีอาญาย่อมต้องทราบดีว่าพยานหลักฐานที่เลือกรับฟังมีความน่าสงสัยเป็นอย่างมากแม้จะไม่ปรากฏข,ข้อเท็จจริงหรือพยานที่ชัดเจนว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือกระทำโดยทุจริต ก็เป็นเพราะไม่มีอำนาจตรวจสอบเส้นทางการเงินและปราศจากผู้กล่าวหาแต่ได้ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงต่อการใช้ดุลพินิจดังกล่าวต่อสังคมเป็นวงกว้างกระทบถึงองค์กรอยายการและกระบวนการยุติธรรมเสียหายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตแปลว่าเสื่อมเสียย่อยยับพังทลายความเสียหายเป็นคำนามไม่มีบทนิยามในทางกฎหมายแพ่งหรืออาญาเพราะมีความชัดเจนในตัวอยู่แล้ว ในทางกฎหมายวางหลักเพียงว่าความเสียหายเป็นตัวเงินและความเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงินอันเป็นมูลฐานในการคำนวณค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแม้ต่อมาคดีนี้จะได้รับการสั่งฟ้องในวรยุทตอยู่วิทยาผููดองหาที่หนึ่งในฐานความผิดดังกล่าวข้างต้นและมีการออกหมายจาับผู้ต้องหาที่หนึ่งแล้วก็ตามซึ่งหากคดีนี้ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ ที่ประชาชนทั้งประเทศติดตามและให้ความสนใจก็คงไม่มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบคดีดังกล่าวจนกระทั่งมีการกลับคำสั่งไม่ฟ้องของนายเนรเป็นคำสั่งฟ้องและออกหมายจับผู้ต้องหาแต่อย่างใดดังนั้นย่อมแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าการสั่งไม่ฟ้องของนายเนรเป็นการเสียหายแก่ทางราชการอย่างยิ่งและทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหายอย่างร้ายแรงเสื่อมศรัทธาต่อประชาชนทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นการที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อได้ดจริงมีความเห็นว่าการกระทําของนายเนตรเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงจึงไม่ชอบด้วยข้อได้ดจริงและข้อกฎหมายหลังจากนี้ในพัชรยุติธรรมดำรงประธานกอ,อก็ให้มีการลงมติเปิดเผยโดยการยกเบอผลปรากฏเป็นเอกฉัน9เสียง